สุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567ซึ่งจัดโดยกระทรวงอว.ดำเนินการโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวช.พร้อมมอบรางวัล Prime Minister Science Award 2024เพื่อเชิดชูเกียรติแก่เยาวชนและครูที่สร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นโดยมีนายเพิ่มสุขสัจจาภิวัตรปลัดกระทรวงอว.พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ลวิวงศ์ผอ.อพวช.ผู้บริหารกระทรวงอว.และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสมาคมสภาสมาคมมูลนิธิและพิพิธภัณฑ์และต่างประเทศเข้าร่วมด้วยโดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง25สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีครับก็สำหรับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2567นะครับปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เราจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์สร้างความสนุกสนานด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยมากมายเลยนะครับเป้าหมายของเราในปีนี้ก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนนะครับหลายๆท่านที่ได้มาในงานหรือกำลังคิดว่าจะมาในงานเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาที่นี่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้ไปคือความสนุกสนานความที่รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องสนุกแล้วก็ทุกๆคนเนี่ยครับสามารถที่จะเข้าถึงวิทยาศาสตร์แล้วก็เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับประเด็นที่สองครับก็คือเราต้องการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนคนไทยทั้งหมดครับอันนี้ก็ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภมาศเลยก็คือเรียนดีมีความสุขนะครับการเรียนเนี่ยก็หมายถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กๆนะครับท่านที่ได้มีโอกาสมางานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีแห่งชาติเนี่ยก็จะพบว่ามีทั้งเด็กมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีทั้งคุณปู่ย่าตายายนะครับมากันหมดเลยนะครับก็ถือว่าการเรียนรู้ไม่มีการจำกัดอายุนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็เรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ด้วยนะครับเราก็มองเห็นเด็กๆมองเห็นพ่อคุณแม่ปู่ย่าเนี่ยสนุกสนานกับเรื่องของธรรมชาติเรื่องของหุ่นยนต์นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจมากนะครับสำหรับสังคมไทยที่เห็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับและก็สุดท้ายผมคิดว่าพวกเราทุกคนก็คงจะเห็นกันก็คือเรามีเครือข่ายเรามีเพื่อนเรามีคนที่เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วอยากจะนำมาถ่ายทอดให้กับสังคมไทยครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในกระทรวงอว.เองไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐอื่นๆรัฐวิสาหกิจเอกชนแม้แต่หน่วยงานต่างประเทศครับทุกคนตั้งใจแล้วก็มาร่วมมือกันสร้างเป็นเครือข่ายที่จะสร้างความตระหนักสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ไปด้วยกัน
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีแห่งชาติครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากสำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสำหรับการขับเคลื่อนสังคมของประเทศไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับก็ถือโอกาสเชิญชวนทุกท่านนะครับงานจะมีถึงวันที่25สิงหาคมนี้ครับที่ Impact เมืองทองธานีครับก็สำหรับหลายนิทรรศการในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติปีนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทางผู้จัดเนี่ยก็ได้เตรียมหลายๆนิทรรศการที่มีความน่าสนใจนะครับเช่นนิทรรศการในเรื่องของการอยู่รอดในดินแดนสุดขั้วทั้งหลายนะครับในเรื่องของทะเลทรายพวกเราอยู่รอดกันได้ยังไงในโลกใบนี้นะครับมันก็จะมีดินแดนที่ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยนะครับก็จะมีว่าสัตว์และก็สิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยปรับตัวกันได้อย่างไรนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับ AI นะครับก็หลายๆท่านก็คงตระหนักแล้วว่า AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นนะครับแล้ว AI เนี่ยจริงๆมันคือของจริงหรือว่ามันคือสิ่งที่จะมาเป็นมิจฉาชีพรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ก็มาเรียนรู้มาสนุกสนานกันได้ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีแห่งชาตินะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของความเชื่อกับวิทยาศาสตร์นะครับหลายๆท่านก็คงจะดูในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดูในเรื่องของสัตว์ต่างๆที่อยู่ในตำนานหรือว่าอะไรต่างๆแล้วเราก็มาถือว่าเป็นความเชื่อกันว่ามีพุทธคุณมีฤทธิ์มีอะไรต่างๆอย่างไรนะครับในนิทรรศการเรื่องเชื่ออย่างฤทธิ์เนี่ยก็จะทำให้พวกเราได้รู้มากขึ้นว่าเบื้องหลังวิทยาศาสตร์ในความเชื่อนั้นน่ะมีอะไรบ้างซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการนะครับที่สนุกสนานมากนอกจากนั้นในเรื่องของคอลเลกชันต่างๆปีนี้เรามีคอลเลกชันเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปครับการพัฒนาของกล้องถ่ายรูปตั้งแต่สมัยโบราณนะครับจนมาถึงปัจจุบันที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับมีความน่าสนใจอย่างไรมีเทคนิคอย่างไรบ้าง AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับกล้องถ่ายรูปอย่างไรได้บ้างนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่สนุกสนานมากนะครับนอกจากนั้นก็มีนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆนะครับที่ออกมาตั้งใจในการที่จะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาสู่น้องๆมาสู่ประชาชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นในหน่วยงานของอว.เองนะครับจากของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาตินะครับหรือสดล.สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรวมไปถึงเพื่อนๆนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้านครหลวงไทย PBS นะครับแล้วก็สสส.หลายหน่วยงานครับก็มีนิทรรศการดีๆสำหรับเด็กๆเยาวชนแล้วก็ประชาชนคนไทยครับอยากเชิญชวนนะครับอันนี้ต้องเรียนเลยว่าเชิญชวนจริงๆเพราะว่าเป็นงานที่1ปีมีครั้งเดียวแล้วเราจัดใหญ่ผู้จัดทุกคนตั้งใจที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทยครับก็จัดถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะครับที่ Impact เมืองทองธานีหอ9ถึงหอ12 9โมงเช้าถึง1ทุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายครับเข้าชมฟรีครับเชิญทุกท่านมาสนุกไปกับวิทยาศาสตร์ด้วยกันครับ